ว่าเดิมเนี่ยตำรวจภูธรมันมีอยู่แค่หนึ่งต่อมาขยายเป็น4 4ก็มีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะภาค2ก็อยู่ที่โคราชภาค3อยู่พิษณุโลกภาค4อยู่สงขลาอีกนะต่อมาก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภูธรเป็น9ภาคครับงั้นที่เพิ่มมาอีก5ภาคเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนก็ไปแย่งกองทัพการไปลงที่สุราษฎร์ถูกมั้ยไปแล้วต่อมามันมีขยายโครงสร้างในกองบัญชาการขึ้นมันก็อาจไม่เพียงพอโอเคแล้วประกอบกับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเนี่ยมันต้องระดมสรรพกำลังตำรวจส่วนกลางที่ไปอยู่ในพื้นที่เช่นตำรวจทางหลวงต้องเที่ยวนะฮะเศรษฐกิจนะกองปราบกองพิสูจน์หลักฐานกองบินหรือแม้กระทั่งตำรวจตะเวนชายแดนนะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผู้จัดการตำรวจภูธรจะได้ใช้ได้ที่มันกระจัดกระจายไงใช่ไหมผมก็เลย มีแนวคิดเนี่ยขอพื้นที่กับกรมธนารักษ์9ภาคเลยราชพัสดุนะ9ภาคเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างกองบัญชาการครับนี่เข้ามาถึงภาค8เนี่ยใช่มั้ยฮะภาค9ก็ไปที่หาดใหญ่สงขลานะครับภาค8ผมก็ไปขอพื้นที่จากราชพัสดุได้นะฮะเป็นถนนที่เข้าภูเก็ตนะฮะครับด้านหน้าติดถนนนะฮะด้านหลังติดทะเลเนื้อที่200ไร่เศษนะครับครับนะส่วนที่อื่นก็อาจจะมี400 700 900ไร่ทำนองนั้นนะครับครับแล้วตรงที่ตั้งกองบัญชาการเนี่ยมันไม่ใช่สร้างเฉพาะกองบัญชาการนะครับครับมีส่วนราชการของตำรวจอื่นๆประกอบด้วยครับเช่นอย่างตำรวจภูธรมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดกองบังคับสืบสวนสอบสวนกองการสวัสดิการเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมแล้วมีสถานที่ฝึกอบรมฝึกยุทธวิธีตำรวจอีกเยอะครับและส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เป็นตำรวจส่วนกลางที่เข้าไปอยู่แล้วมันกระจัดกระจายฮะครับผู้จัดการก็เรียกหาไม่ได้ทีนะฮะก็มารวมอยู่หมดข้างหลังก็เป็นที่พักและที่สำคัญเนี่ยที่ไม่มีใครเคยคิดเลยก็ยังมีนะฮะแฟลตนะฮะสำหรับให้ตำรวจที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยมาเช่าอยู่นะครับที่กรมธนารักษ์จริงๆแต่ก็เช่า30ปีเพราะฉะนั้นตำรวจจะเกษียณแล้วเนี่ยก็จะมีที่อยู่อาศัยทุกคนใครอยู่ตำรวจแก่ๆว่ากันยังไงใครอยู่ภาคไหนบ้างเนี่ยในแผนพังจะมีหลอดเลยเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์51เนี่ยผมก็เริ่มวางศิลาฤกษ์นะครับที่ภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตรุ่งขึ้นก็ไปวางศิลาฤกษ์ที่หาดใหญ่นะครับครับนะแล้วหลังจากนั้นเมื่อในสมัครย้ายผมไปใช่ไหมฮะสมัครสมทรเวชคุณพัชรวาเขาก็ไม่ดำเนินการต่อไงครับคือความจริงโครงการเนี่ยมันจะต้องทำเต็มทั้งโครงการนี่เลยนะฮะไม่ใช่สร้างตึกกองบัญชาการเฉพาะสีแดงนี่ตึกเดียวนะมันต้องทำทั้งหมดนี่พอคุณสมัครย้ายผมคุณพัชรวาไม่ดำเนินการต่อมันก็ช้านี่นะผบ.รุ่นหลังบางท่านนะฮะหรืออาจจะผู้จัดการบางท่านนะที่มาอยู่ต่อเนี่ยอาจจะคิดได้สอดคล้องกับผมก็เลยไปของบมาทำต่ออย่างภาค8นี่ก็แสดงว่าพอผมวางศิลาฤกษ์แล้วความจริงผมให้งบมาไปแล้วนะฮะเขาก็คงไปพยายามที่จะของบมาก็ได้เฉพาะกองบัญชาการก่อนความจริงต้องใช้เงินอีกเยอะนะฮะตามนี้นะฮะแล้วก็สร้างจนเสร็จแล้วถูกไหมพระสุเทพเคยมีบทบาทในการคัดค้านการย้ายภูธรภาค8ไปภูเก็ตบ้างหรือไม่ครับคือตอนที่ผมวางแผนแล้วผมไปวางศิลาฤกษ์ทุกภาคเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งในภาค8เนี่ยก็ไม่มีการต่อต้านเลยวันนั้นประชาชนนะผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตต่างๆก็มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กับผมด้วยตลอดนะฮะแล้วถึงแม้ผมจะพ้นแล้วนะฮะก็ไม่มีการที่จะมาต่อต้านจนกระทั่งมีการก่อสร้างเสร็จนะฮะผมถือว่าเสร็จเนี่ยเมื่อปี56เนี่ยนี่2ปีมาแล้วยังไม่ได้ย้ายก็เนี่ยราชการเสียหายแล้วผมก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ท่านก็ไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองอะไรทั้งสิ้นคือความจริงผมคิดว่าคุณสุเทพเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนมากทุกวันเนี่ยนะฮะที่มาเคลื่อนไหวในกรุงเทพนะแล้วก็ไปบวชกันมาเดี๋ยวเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะไม่เป็นไรฮะไม่ได้หนีไปบวชนะไม่เป็นไรพอไปบวชแล้วคุณสุเทพแกก็ให้สัมภาษณ์วันแรกเลยว่าที่แกไปบวชเนี่ยไม่ใช่บวชหนีคดีแกยืนยันก็ไม่เป็นไรนี่ฮะแล้วหนีไปบวชมันผิดตรงไหนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะไปบวชศึกออกมาเนี่ยก็ควรจะอยู่ครอบครัวสักระยะนะฮะก็ยังไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวอันนี้ไม่ใช่ปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่ปัญหาไอ้การเมืองอะไรเนี่ยเขาจะพัฒนาส่วนละศูนย์ราชการของเขาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เป็นที่พึ่งเป็นที่รับใช้ประชาชนได้นะถ้าคุณสุเทพจะเข้ามายุ่งกับไอ้โครงการของตำรวจเนี่ยควรไปดูแลไอ้โรงพักที่สร้างไม่เสร็จเยอะแยะไปหมดทั้งประเทศนะให้มันจบซะก่อนที่สร้างไม่เสร็จนะฮะในสมัยที่กรุงเทพดูแลสำนักงานตำรวจนะช่วยไปสร้างให้เสร็จซะอันนี้มันเสร็จแล้วค่อยก็ใช้ไปถ้า
ถ้ายิงไม่ได้ใช้เขายิงเสียหายนะคำถามก็คือมายุ่งกับเรื่องเล็กๆอย่างนี้ทำไมครับต้องการอะไรต้องการโชว์ภาวะหัวใจใครบางคนหรือรักษากระแสการเมืองในพื้นที่หรืออะไรหรืออะไรยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะผมก็ไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงรู้ในใจลึกๆของท่านได้นะว่าท่านจะทำอะไรแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านไม่ควรทำไม่ควรทำครับเพราะว่าเสียหายนี่มันก็เสียหาย2ปีเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้นะฮะเสียหายพอแล้วนะฮะแล้วถ้ามายับยั้งแล้วสร้างตึกไว้เสียหายใครรับผิดชอบอีกอ่ะใช่ไหมฮะสร้างตึกแล้วมันก็ต้องใช้สิเนี่ยเขามาดำเนินการมาตามแผนแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมีตึก2ตึก3ท่านดูเนี่ยเยอะแยะหมดฮะครับแล้ว1ไม่ได้ไอ้ที2 3แล้วโครงการนี้เพื่ออะไรจะเสร็จนะครับถ้าผมอยู่มันเสร็จไปนานแล้วทั้งหมดเนี่ยพูดยังไงมันก็พูดได้ใช่ไหมฮะแต่จะต้องเอาประโยชน์ของส่วนรวมของราชการของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะฮะนะถ้าตำรวจตรงนั้นเนี่ยนะฮะรับราชการอยู่ตรงนั้นแล้วในเฉพาะในกองบัญชาการนะฮะครับเพราะกองบังคับการเขาไม่เกี่ยวนี่สถานีตำรวจก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะก็จะมีเฉพาะตำรวจในกองบัญชาการนั้นน่ะเท่านั้นเองเท่านั้นเองกองบังคับการจังหวัดก็อยู่ที่เดิมใช่ซึ่งจะมีอยู่สักเท่าไหร่ครับหรือมีอยู่นะฮะหรือมีอยู่นะถ้าตัวเองจะต้องย้ายไปภูเก็ตบอกเดือดร้อนนะคุณก็ขอย้ายที่อื่นได้ใช่ไหมตามระเบียบเปิดใช่ไหมตามระเบียบก็เปิดเจ้าผู้ขอย้ายไปอยู่จังหวัดอยู่สถานีตำรวจอะไรต่างๆก็ได้แต่อย่าว่าเอาเสียเหตุเล็กน้อยเนี่ยมาอ้างนะครับในการพัฒนาส่วนราชการเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นถูกไหมฮะแล้วคุณเสน่ห์บอกว่ามันห่างจากตัวเมืองเยอะไม่ยิ่งเอาถ้าพื้นที่200กว่าไร่คุณจะไปหาในตัวเมืองแค่ได้ที่ไหนล่ะครับคุณหาไม่ได้หรอกครับ200กว่าไร่เขาต้องการเนี่ยผมยังมีนโยบายว่าจะเปลี่ยนชื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนะฮะครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาคครับคำว่าภูธรภาคก็หมายความว่าผู้บัญชาการเนี่ยปกครองเฉพาะตำรวจภูธรครับเพราะจะไปสั่งตำรวจทางหลวงต้องเสียสำรวจเศรษฐกิจกองพิสูจน์หลักฐานในส่วนอื่นที่เขาไม่ใช่ตำรวจภูธรมันไม่ใช่เพราะไม่ใช่ผู้บัญชาเขาครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาคไม่มีคำว่าภูธรนะก็หมายความว่าดูแลทั้งหมดเลยครับใช่ไหมฮะเหมือนกับนี่สำนักงานตำรวจใหญ่อยู่ที่กรุงเทพอันนั้นเป็นสำนักงานตำรวจนะลองตามภาคต่างๆเพราะฉะนั้นต้องมีไม้มือไม้แขนขามีส่วนราชการทุกส่วนอยู่ในภาคเพราะฉะนั้นผมรวมศูนย์ไว้ทั้งหมดคุณไปดูกองทัพภาคดินะ4ภาคเนี่ยทุกส่วนราชการนะทหารบกใช่มั้ยฮะนะทหารเรือก็เหมือนกันคุณไปดูที่สัตหีบดิกองทัพภาคของแต่ละเหล่าทัพในที่ตั้งของเขาจะครบครบหมดจะครบนะฮะทุกหน่วยที่ต้องประสานกันจะอยู่ในที่เดียวกันใช่คนละสังกัดก็จริงแต่ว่าถ้าต้องประสานกันเนี่ยก็จะอยู่รวมในที่เดียวกันแล้วแม่ทัพภาคเนี่ยแล้วแม่ทัพภาคจะเป็นวันซิงเกิลคอมมานด์ฮะแล้วไปดูข้อเท็จจริงนะในกองทัพภาคนะผู้แม่ทัพภาคเนี่ยเขาไม่ใช่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในทัพกองทัพภาคนั้นเท่านั้นใช่ไหมข้าราชการทหารที่มีอยู่รวมทั้งหมดเขาก็บังคับบัญชาโอเคนะรวมถึงอะไรตำรวจด้วยผู้ว่าด้วยก็อยู่ใต้แม่ทัพภาคในฐานะผอ.กรมน.ภาคจริงไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นแม่ทัพภาคเนี่ยของทหารเนี่ยก็ยังสามารถปกครองทั้งตำรวจและทหารไอ้ปกครองทหารและยังปกครองตำรวจและพลเรือนได้อีกแต่ตำรวจเนี่ยเพื่อจะไปปกครองตำรวจด้วยกันเองเท่านั้นเองถูกไหมฮะจริงแล้วเนี่ยนะในภาค8เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเนี่ยนะและภูเก็ตก็รุ่นแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้าเรามองดูสินะฮะถ้า3จังหวัดเนี่ยนะฮะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถึงแม้จะเป็นมีพื้นที่ที่เล็กกว่าจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะแต่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สำคัญนะฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับต้นๆของภาคใต้แล้วครับของประเทศเลยนะครับนั้นนักท่องเที่ยวจะบินมาจากต่างประเทศก็ลงภูเก็ตเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่จะบริการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งภาครวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะตรงนั้นมันสะดวกกว่านะอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจภูธรภาคหนึ่งฮะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นสมัยก่อนตั้งเดิมเลยตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนเป็น9ใช่ไหมฮะแล้วพอเปลี่ยนเป็น9แล้วนะฮะภาคหนึ่งก็เลยยึดอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ได้มีแนวคิดที่จะขยับขยายเอาไปสร้างกองบัญชาการในพื้นที่ครับแล้วอธิบดีตำรวจหรือผู้จัดการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นก็ไม่ได้มีแนวความคิดที่จะไปหาที่ตั้งนะสร้างกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในพื้นที่ของภาคหนึ่งจริงๆอยู่กรุงเทพนะแรกอยู่กรุงเทพด้วยแล้วมันก็ใกล้ด้วยถูกไหมอยู่กรุงเทพใกล้แสงสีแล้วก็เลยไม่คิดจะทำอะไรไงครับพอมาถึงยุคผมก็เลยไปหาที่ตั้งที่จังหวัดสระบุรี
นะถนนผนโยธินไปหาที่ไปแล้วไปแล้วฮะด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดภูเขาอบล้อมอย่างสวยงามเลย200กว่าไร่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็ทำเป็นศูนย์ราชการภูธรภาคหนึ่งครับทั้งหมดในทั้ง9ภาคยังไม่ได้ผมจะเพียงแต่ผมจัดงบให้นี่ก็คือภาคหนึ่งไม่อยากย้ายจากเขตนครบาลเพราะว่ามันอยู่ในไม่อยากอยู่กรุงเทพครับมีแสงมีสีนะแต่ว่าคดีเกิดขึ้นในกตัวตึกกองบัญชาการยังไม่มีทำปัญญาตรงนี้คือยอมก็ผิดแล้วนะฮะยอมก็ผิดฮะยอมก็ผิดฮะเพราะมันเป็นแผนงานของตัวเองเลยก่อสร้างแล้วเมื่อสร้างของผมมาไปสร้างแล้วเนี่ยแล้วไม่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เนี่ยนะฮะผมเป็นสตง.ผมฟาดเลยก็เรียนท่านสุเทพในฐานะที่เป็นคนเคารพนับถือกันนะครับครับในสมัยที่ผมรับราชการอยู่แต่ผมอายุมากกว่าท่านนะครับผมอยู่มากกว่าท่าน1ปีครับนะฮะเพราะก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาส่วนราชการส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องขี้หมาอย่างที่คุณนายว่านะนะท่านมองในภาพนะนะมันก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปอย่าไปยุ่งอย่าการมงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแต่อะไรต่างๆเลยเขาจะทำยังไงก็ทำไปเพราะคิดว่าสำนักงานตำรวจชาติเขาคิดเหมาะสมแล้วนะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะไปสร้างตึกกองบัญชาการอย่างที่ว่าอย่างเดียวนะก็มันมีรายละเอียดอื่นๆเยอะเลยอย่างที่คุณดนัยเห็นเนี่ยนะฮะนะถ้าอยู่สุราษฎร์ก็ไม่มีที่ให้สร้างนะแล้วไม่เหมาะสมนะเขาก็อุตส่าห์ไปคิดไปหาที่ทำมาจะสิบปีอยู่แล้วเนี่ยนะก็คืบหน้าได้แค่นี้ผมว่ามันก็ช้าแล้วช้าเต็มทีแล้วแล้วคุณยังมาขัดขวางอีกนะต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบดีมาขวางอ่ะใช่ไหมใช่รับผิดชอบอย่างไรนะก็ต้องไปย้ายไม่ได้นะผมสร้างงบประมาณเสียหายผมฟ้องคุณสุเทพดิความจริงผมคิดว่าคุณสุเทพเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนมากทุกวันเนี่ยนะฮะที่มาเคลื่อนไหวในกรุงเทพนะแล้วก็ไปบวชกันมาเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะไม่เป็นไรฮะไม่ได้หนีไปบวชนะไม่เป็นไรพอไปบวชแล้วเนี่ยคุณสุเทพแกก็ให้สัมภาษณ์วันแรกเลยว่าที่แกไปบวชเนี่ยไม่ใช่บวชหนีคดีแกยืนยันก็ไม่เป็นไรนี่ฮะแล้วหนีไปบวชมันผิดตรงไหนใช่ไหมนะถ้าคุณสุเทพจะเข้ามายุ่งกับไอ้โครงการของตำรวจเนี่ยควรไปดูแลไอ้โรงพักที่สร้างไม่เสร็จเยอะแยะไปหมดทั้งประเทศนะให้มันจบซะก่อนที่สร้างไม่เสร็จ